ทดสอบ1 2 3ทดสอบก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะบอกให้ว่าวันนี้มันมีอาการมึนหัวอะไรก็คือแล้วเป็นไอ้มึนหัวที่เซมาสำหรับผมนะผมก็มองว่าในภาษาเหตุนี้ครับหรือว่าพลังงานที่มาด้านหลังกับด้านข้างเนี่ยมันเป็นแรงมากมันดันตัวมันดันเบี้ยวออกมาด้านนอกเลยแล้วดูตรงนี้ครับแดงเขียวตรงนี้ไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราชัดเจนนะนี่ครับดูลูกศรการย้อนแยงผมทำได้มากไม่ได้ตอนนี้เห็นไหมและตรงนี้แรงพลังงานและตัวสีนี้ก็มาล้อมรอบโลกด้วยจากตัวที่เราความเร็วแค่ไหนครับให้ลมเรียนมาแค่ตามมากกว่าเห็นไหมโปรตอนที่มีน้อยเมื่อมาแค่300กว่าโปรตอนมีน้อยแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะหนาเราโดนหนาตึกแต่ไม่ใช่หนาเพราะมาจากดวงอาทิตย์ไม่ใช่มาจากเสานี้กระแทกไปมันมาจากนี่ครับด้านหลังด้วยนะครับหลายอย่างมันไม่เหมือนกันดวงตรงนี้เส้นก็ชัดเจนนะครับว่าที่มาตอนนี้เส้นตรงอยู่แต่ข้างหลังเนี่ยนะครับท่านเห็นเยอะมากเลยยิ่งตรงนี้นะท่านดูดีไหมเนี่ยโอ้โหแบบมหาศาลเลยแดงเข้มนะนี่เส้นนี้แดงเข้มเส้นนี้มาออกเหลืองๆแต่ตัวเส้นสีขาวตรงนี้ซึ่งเป็นตัวด้านหน้ารับแรงพัดอาทิตย์โดยตรงไม่มีสีเลยถ้าเจนท่านดูนะในตรงสีขาวนี่นะครับไม่มีสีแสดงว่าที่มาปะทะด้านหน้าหรือตรงนี้ไม่ได้มีผลแต่ที่มาปะทะด้านไหนมีผลตรงนี้คือโลกนะครับมาจากดวงอาทิตย์ตรงนี้เบามากเพราะว่ามันแค่300กว่าเองเบามากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเป็นโลกนี้เนี่ยตรงนี้เบามากแค่300กว่าเองแต่ที่มันมาตรงนี้ครับหรือมาตรงนี้หรือมาตรงนี้มันมีผลดันนะครับทำให้การันเดียวเป็นแบบนี้นั่นถามว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันเลวร้ายหมดนะก็ถามว่าเมื่อขึ้นไฟฟ้าเหล่านี้รังสีมีผลต่อสมองของเราเนี่ยการคิดข้อแยกแยะการเรียนต่างมันก็หลากหลายมันเป็นส่วนหนึ่งของที่บัตรภัยธรรมชาติซึ่งทำให้มนุษย์เกิดการทะเลาะกันแตกแยกกันตีกันหลายๆอย่างหลายส่วนเพราะว่าชัดๆว่า IMF ท่านถือเงินที่มาจากโลกที่ถึงไหมครับยังอยู่แนวตรงนะตรงนี้มาปั๊บโค้งงอตามไอรันเดลแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่1แตกถ้าเป็นตะปะ2มีอีกเส้นหนึ่งมันจะตรงอื่นเนี่ยครับดูดิลูกศรเห็นไหมลูกศรตรงนี้มันไปข้างหน้างั้นไอ้ตรงนี้ที่มาปะทะโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์ของเราดวงที่ไหนไม่รู้ผมไม่ได้เอ่ยเพราะว่าที่ผมบอกว่าจะบอกว่าเป็นนิพพิรูใช่ไหมความที่จะเป็นมันก็เกิด 90% แต่ว่าความเด่นชัดทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะพูดได้แบบชี้เนี่ยผมยังไม่เห็นยังไม่พูดแม้ฝรั่งจะพูดแต่อย่างที่บอกครับเหมือนที่เคยถึงว่าลิซ่าจะแต่งงานเนี่ยเอ้ยมันว่าลิซ่าจะแต่งงานวะเขายังไม่แจกการ์ดเลยไม่ประกาศใครเลยแต่เราเห็นเขาจองโรงแรมเขาจองดอกไม้เขาจองอาหารใช่ไหมแล้วมีการตัดชุดพ่อไปพี่น้องตัดชุดใหญ่เลยเออแล้วขนลุกเลยแล้วเขาจองวันไหนเขาจองวันนี้เห็นไหมแค่ก็จองวันที่20สิงหางั้นก็จะมองว่างั้น20สิงหาเนี่ยที่จะต้องแต่งงานแน่นอนถึงแม้จะไม่มีข่าวประกาศเป็นทางการเพราะสภาพแวดล้อมท่านมีการจองโรงแรม20สิงหาจองอาหาร20สิงหาแต่ดอกไม้20สิงหามีการตัดแต่งเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องงั้นตรงนี้จะบอกว่านี่ดูใช่ไหมที่บอกว่าจากข้อมูลก็น่าจะใช่แต่เนื่องจากว่าที่เข้ามานั้นน่ะมันไม่ใช่มีแค่หนึ่งเดียวถูกไหมครับตรงนี้ติดนี่เลเยอร์สีแดงหนักมากมายนะเข้มไปเข้มมาแล้วก็มีตรงนี้สองแล้วนะระหว่างหนึ่งกับสองมีสามมันหักการเป็นช่วงๆสีขาวไม่นับเป็นอะไรไม่นับเพราะพลังงานที่มาด้านหน้ามันต่างมันไม่ใช่ไงงั้นตัวที่มาปวดโลกตอนนี้เห็นไหมน้ำเงินเข้มสีเขียวๆเนี่ยล้อมรอบโลกอันนี้อยู่ภายในอยู่ต่ำกว่าวงจรดาวเทียมข้างนอกก็มีไปหมดเลยและตรงนี้ถึงน้ำเงินไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันมีบางเบาเมื่อมาชุบไปชุบมาชุบไปชุบมาเหมือนลมฮะเก่า
จะมาจะไปเนี่ยโอ้โหแบบดูแลนะเวลางั้นก็คือบอกว่างั้นตามหลักการเนี่ยที่มีอาการเนี่ยก็ได้ผลจากพวกนี้ครับเรียกว่ารังสีรบกวนสมองในรังสีมีคลื่นผนังไฟฟ้าและคลื่นผนังไฟฟ้าที่มาเนี่ยก็สามารถก่อให้เกิดรังสีได้ด้วยเหมือนกันคุณแยกไม่ออกคือมีปัจจัยร่วมกันนะใช่ไหมรังสีที่มาเป็นแสงเป็นรังสีฟุ้งเข้ามาปั๊บเนี่ยก็มีคลื่นนะรังสีก็มีความถี่นะไม่ใช่รังสีไม่มีความถี่ไม่ใช่เป็นแสงล้วนๆนะในรังสีเองก็มีคลื่นความถี่ผนังไฟฟ้าเหมือนกันทีนี้คลื่นผนังไฟฟ้าถ้ามามากๆปั๊บก็ก่อให้เกิดรังสีเหมือนกันมันใช้เวลากันยาวอ่ะผมพยายามพูดง่ายๆให้ใจว่างั้นทั้งสองส่วนนี้มันประกอบกันรังสีเยอะขึ้นในผนังไฟฟ้าจะน้อมมันเร็วมากขึ้นผนังไฟฟ้าเยอะเพิ่มรังสีเรื่อยๆยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไฟฟ้ากับแม่เหล็กต้องมีคู่กันเสมอมีแต่ไฟฟ้าดูดไม่มีฐานแม่เหล็กไม่ใช่มีแต่นั้นเดี๋ยวประชนแล้วมีไฟฟ้าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าอันไหนมากกว่ากันนะครับงั้นเดี๋ยวอะไรคืบหน้ามาก็จะบอกทีนึงเพราะวันนี้เนี่ยอาการมันเยอะเลยบอกว่าไอ้เนี่ยหลายคนถามมาในอินบ็อกซ์เต็มเลยเนี่ยบางทีแบบโทษทีนะมันอ่านไม่ทันบางทีก็ไม่ได้ตอบเดี๋ยวว่ากันผมไม่ได้จริงนะมีคนบ้านเนี่ยพอให้โอนโอนกันให้จะตอบคนโอนกันให้ไม่ตอบไม่ใช่ผมตอบทุกคนถ้าคุณนั่นจริงๆดูจริงนะผมตอบทุกคนนะถ้าผมเห็นเจอผมจะตอบช้าหน่อยไม่มั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าคนช่วยกันตอบไม่ช่วยไม่ตอบไม่ใช่หรือว่าคนที่ไม่ช่วยก็ไม่ว่าอะไรคุณจะไม่ใช่ว่าหน้าด้านหรอกคุณอยากได้ของจริงก็ไม่เป็นเรื่องของคุณเพราะผมรับปากว่าจะเตือนจะบอกผมก็ทำการผมรับปากเอาไว้แต่อย่าคาดหวังอะไรมากมายนักนะครับปัจจัยไม่ใช่เงินปัจจัยคือความพร้อมผมพร้อมที่จะตอบคำถามหรือเปล่าผมพร้อมผมก็ตอบไม่พร้อมก็ไม่ตอบนะครับโอเคนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรน่าจะเห็นและเข้าใจแล้วโอ้ยมีเรื่องทำเยอะลบหลายหน้ากระดานright now ใช่ไหมมี VAE got the energy that not come from our sun at least from four source of energy you may say Nibiru or you may say Anunnaki or Lam or Tamit up to you for me I must have the sonic information so I can announce those names but I believe that this thing happened because of NibiruBecause of Tamir or because of Anunnaki or whatever that you believe that you have indeed studied or indeed research. It's sure that those energy come in the back, from the top, from the bottom, not from our sun. Because from our sun it's about, you can see that the solar wind speed about 300 something. The color is to change and I am apply the blue one still straight.I may fly bent or broke up after pass the earth right here. Many arrows indicate that the sort of energy that may be produced solar wind or solar storm is stronger than from our sun. The arrow indicate point back again our solar wind from our sun, our solar storm from our sun. You may be hit it while emitting.Of you DC asked me today. Some people may feel like that. Not everybody. Many people feel nothing. They are so strong. Okay, it's good for them. But the one who get affect will be warned by the nature and can make a decision to the underground bunker.Or to how to adapt or how to manipulate ourselves to avoid those this. But the people who think that they are so strong, they feel nothing. Many of them correct.
to strong and correct for us. When do we look for the same place, we look for the same condition or the same area or any solution that can heal our symptom, syndrome. God bless you all. The time is shorter. Huge event is coming. This kind of situation will happen stronger and stronger, and it should be every day like this after August 21st. As Benjamin said every morning, eyes open, we save everyone. No fear, but we have to prepare for the worst case scenario about the whole ship matter.